รู้ยังเมื่อกี้เห็นข่าวแวบๆวันก่อนไปเดินราชบุรีเพิ่งรู้ว่าพริกขี้หนูแพงตอนนี้ได้ข่าวใครอยู่ชัยนาทเมื่อกี้เห็นแวบๆอ่ะชัยนาทพริกขี้หนู800เหรอจ๊ะพริกขี้หนูทองคำอะไรกันน่ะฮะใครอยู่ชัยนาทบ้างเนี่ยพริกขี้หนูกี่บาทตอนเนี้ยพริกขี้หนูกับพี่เบิร์ดเนี่ยกี่บาทนะตอนนี้ไตรมาสโอ้ตายแล้วเนี่ยออกมาเสร็จเนี่ยเราล้างท้าย 1.5% เนี่ยทำยังไงพริกขี้หนูเนี่ยพริกขี้หนูกับหมูแฮมเนี่ยตอนนี้เมื่อกี้เห็นแวบๆนะฮะ800บาทแต่ผมไปหามาเมื่อคืนเนี่ยมาดูนะพริกขี้หนูสวนขีดละกี่บาทเออนะฮะขีดละกี่บาทขีดละกี่บาทพริกขี้หนูสวนขีดละ45บาทไม่เท่ากันนะแต่หลายคนก็บอกว่าแพงมาก45บาทถึง50บาทอะเห็นที่ชัยนาทเมื่อกี้แวบๆ800ทำไมมันเป็นดั่งทองตรงนั้นชัยนาทเนี่ยพี่ขี้หนูอร่อยเลยจ้ะพริกขี้หนูสวนตอนนี้ขีดละ45ถึง50บาทแล้วเนี่ยเป็นพริกขี้หนูซึ่งมีราคาแพงมากตอนนี้นโยบายที่ลดทันทีลดค่าของชีพแม่ค้าเหงาเฝ้าแผงพริกขี้หนูสวนราคาพุ่งกิโลละ500โอ้อู่แม่เจ้าตอนนี้แต่ก่อนมะนาวก็แพงผักชีก็แพงแตงกวาก็แพงจะแหลกอะไรกันล่ะจ๊ะตอนนี้ถ้าจะซื้อหมึกย่างเนี้ยขอน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยถ้าทางจะต้องซื้อน้ำจิ้มซีฟู้ดเพราะมันมีมะนาวมีพริกขี้หนูใช่ไหมมีกระเทียมมีรากผักชีเนี่ยซื้อน้ำจิ้มซีฟู้ดแถมหมึกย่างจ้ะตอนเนี้ยอย่างที่บอกไว้ไงซื้อแตงกวาแถมข้าวมันไก่ซื้อผักชีแถมสาคูไส้หมูตอนนี้ถึงยุคที่ซื้อน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วจะแถมหมึกย่างแถมยำหอยแครงพริกขี้หนูสวนอุทัยธานีกิโลละเกือบ400บาทไหนดูซิที่ไหนมีกี่บาทบ้างเนี่ยช่วยบอกหน่อยสิมะพร้าวน้ำหอม70แล้วเหรอวันก่อนยัง50อยู่เลยอะไรเนี่ยมันน้ำหอมสวรรค์วิมานอะไรกันเนี่ยกี่บาทฮะพริกขี้หนูกี่บาทพริกขี้หนูกี่บาทนะพริกขี้หนูกี่บาทนะเป็นยังไงกันบ้างเนี่ยเออ3,000ก็พริกแพงค่ะมีตรงไหนพริกถูกบ้างเนี่ยเออนะช่วยดูกันหน่อยปรากฏว่าพริกแพงทำยังไงเมื่อกี้ผมบอกไว้ไงพริกแพงพริกแพงนะไม่ใช่พริกแพงพริกแพงอ่ะมาฟังนะฮะตอนนี้พริกขี้หนูแพงมากย้ำเตือนให้ฟังว่าประชาชนบ่นแล้วว่าพริกขี้หนูแพงดังทองตอนนี้นโยบายมีกินมีใช้มีเขียนมีสังกะสีบรรลุสำเร็จเป้าแล้วไปฟังนะพริกขี้หนูแพงกี่บาทครับเท่าไหร่นะพี่ออนพริกขี้หนูสวนอ่ะโอ้แม่งพริกขี้หนูสวนเขาว่ากันว่าเหยียบ500แล้วเนี่ยดูตาย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 เกิดมาท้องพ่อท้องแม่50กว่าปีไม่เคยเจอพริกขี้หนูสวนกิโลจะ500บาทแล้วนะใครอย่าขอเพิ่มนะนี่พริกขี้หนูแพงมากนะแต่ละที่ไม่เท่ากันเฉลี่ยแล้วเนี่ยผมดูแล้ว50บาทขีดนึงเนี่ยกลมๆคือ500 450ก็มีแต่ว่าชัยนาททะเลทแทๆไป800อ่ะทำไงอ่ะเนี่ยตอนนี้จะกินพริกไงเนี่ยมันกระทบกระเทือนกับซอฟต์พาวเวอร์อาหารไทยของเรานะจ๊ะเพราะว่าอาหารไทยเนี่ยต้องเผ็ดต้องมีพริกเพราะงั้นซอฟต์พาวเวอร์ของน้องอุงอิงจะมีอุปสรรคแน่นอนน้องอิงต้องมาดูแลบ้างนะจ๊ะในฐานะหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยผู้ซึ่งแถลงนโยบายว่าเลือกเพื่อไทยประเทศเปลี่ยนทันทีค่ะมีกินมีใช้มีเขียดมีสังกะสีค่ะตอนนี้พริกขี้หนูก็ไม่มีแล้วค่ะอันนี้เห็นว่าเนี่ยแม้แต่ไปสุ่มในสื่อโซเชียลเนี่ยเขายังบ่นเลยพริกขี้หนูหรือทองวะมันมาตอนนี้เนี่ยตายแล้วน้ำจิ้มซีฟู้ดทำยังไงเดี๋ยวจะกินปูดองหอยดองหมึกย่างเนี่ยลำบากไปหมดไปฟังนะฮะผู้ค้าขายปูดองปูไข่ตอนนี้บ่นกระนาว่าพริกแพงจ้าพุ่งยิ่งกว่าราคาทองคำก็ราคาพริกตอนนี้ล่ะค่ะราคาแล้วตายอย่างเขียดนะคะปกติซื้อโล150 160ตอนนี้ราคาปลาไปเกือบ400ค่ะแล้วร้านเราอาหารทะเลดองนะน้ำจิ้มซีฟู้ดคือส่วนที่สำคัญด้วยนะลดคุณภาพก็ไม่ได้นะคะเดี๋ยวไม่อร่อยเดี๋ยวลูกค้าทักมาด่าราคาช่วงนี้แพงมากเลยนะคะสงสัยจังเลยอ่ะช่วงนี้มันหายากล่ะคะหรือว่าผลผลิตมันน้อยหรือว่าอะไรทำไมราคามันพุ่งขนาดนี้เกษตรกรอย่าเพิ่งมาทัวร์ลงนะคะเต็มใจซื้อมากนะคะแต่แค่สงสัยว่าทำไมราคามันโดดให้ปลูกพริกปลูกมะนาวเข้ามาตอบได้นะคะถึงราคาจะแพงยังไงแต่คุณภาพเหมือนเดิมแถมให้ฟรีเหมือนเดิมค่ะอันนี้คุณแม่ค้าใจดีแพงยังไงให้ฟรีเหมือนเดิมแน่นอนอ่ะไออาหารไทยเนี่ยหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งซีฟู้ดเนี่ยมันอร่อยด้วยความแซ่บของน้ำจิ้มซีฟู้ดไงถูกไหมเลิศที่สุดในโลกเนี่ยเขาเรียกว่า
ไอ้นี่นะฮะน้ำจิ้มมหัศจรรย์ของเราเนี่ยนะรากผักชีนะตำรากผักชีก่อนรากผักชีนะต้องใส่รากผักชีตำรากผักชีตำฮะตำอย่าปั่นตำตำอร่อยกว่าปั่นนะฮะตำนะขยันโขลกนะขยันตำเนี่ยโขลกรากผักชีปั๊บกระเทียมสดฮะตำกระเทียมสดกระเทียมดองฮะกระเทียมโทนตำลงไปนิดนึงกระเทียมสดเยอะหน่อยกระเทียมดองนิดนึงนะฮะเก็บน้ำกระเทียมดองไว้เดี๋ยวไว้ปรุงพอตำเสร็จปั๊บก็เอาพริกไงจะเอาพริกขี้หนูเขียวหรือว่าจะตำพริกเหลืองพริกเขียวอะไรก็แล้วแต่นะถ้าตอนนี้พริกขี้หนูเนี่ยมันเอาพริกขี้หนูไงตำเอาเขียวๆแล้วกันสีเขียวสวยตำบดหอมฉุยตักขึ้นมาปั๊บเนี่ยปั๊บก็น้ำมะนาวนะน้ำตาลปี๊บน้ำปลาจบอันเนี้ยถือว่าเป็นโอ้โหซุปเปอร์ซอสของประเทศไทยซอสพาวเวอร์เลยอันนี้ไปจดทะเบียนไว้นะเดี๋ยวเขมรมันเคลมเดี๋ยวเคลมเดียวไปอันนี้มันต้องอร่อยตรงนี้เพราะนั้นประหยัดไม่ได้ใช้น้ำส้มแบบกรดก็ไม่อร่อยใช้น้ำมะขามเปียกก็ไม่ได้อย่าขี้เหนียวนะฮะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกเนี่ยยังไงขอแถมเหมือนเดิมเพราะมันทำให้ปูเขาขายได้ไงปูดองปูไข่หมึกย่างเนี่ยมันอร่อยตรงน้ำจิ้มนี่แหละนะตอนนี้คนขายซีฟู้ดทั้งหลายก็บ่นไงเพราะว่าคนไทยเนี่ยต้องน้องเอาน้ำจิ้มอีกถ้วยเอาใหญ่รู้ไหมเนี่ยพี่ใหญ่ๆอ่ะพริกขี้หนูกิโล500 800แล้วเว้ยนี่คนดูบอกว่าตอนนี้ดอกบัวก็แพงจะทำบุญยังแพงไหมดอกบัวกำเท่าไหร่เนี่ยเมื่อกี้ดอกบัวกำเท่าไหร่แล้วล่ะจ๊ะเนี่ยจะทำบุญดอกบัวก็แพงดอกบัวก็แพงพริกขี้หนูก็แพงนี่ซื้อน้ำจิ้มซีฟู้ดแถมกุ้งแถมหมึกใช่ตอนนี้มันถูกกว่าซื้อผักชีแถมสาคูไส้หมูนะฮะนี่เลือกเพื่อไทยมีเขียดมีสังกะสีมีนี่มีสินกันทั้งแผ่นดินค่ะนะฮะนี่ไหนดูสิ